สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะฮะกับผมเจ็ดสีพรมสาจาก YouTube Channel ช่องเจ็ดสีพรมสานะครับเหมือนเดิมนะครับอยู่กับ CB500 นะครับแต่ว่าในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการเปลี่ยนไฮน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องที่ใช้จะต้องใช้น้ำมันเครื่องอะไรยังไงนะครับเปลี่ยนต้นกี่ร้อยกี่พันกิโลนะครับแล้วก็ขั้นตอนในการเปลี่ยนมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็นอกจากน้ำมันเครื่องจะต้องใช้อย่างอื่นอะไรยังไงบ้างนะครับในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะพูดเรื่องนี้กันนะครับเรามาติดตามกันเลยทีนี้เรามาดูก่อนนะครับว่าต้องวิ่งอะไรยังไงเท่าไหร่ถึงต้องเปลี่ยนนะครับปกติแล้วรถของรุ่นนี้นะครับจะเปลี่ยนอยู่ที่ครั้งแรกนะครับก็อยู่ที่ 1,000 กิโลนะครับก็คือเปลี่ยนรันอินนะครับตอนนั้นก็จะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วยแล้วก็กองน้ำมันเครื่องด้วยนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้รถวิ่งไปแล้ว 8,403 กิโลเมตรนะครับ 8,000 กิโล403กิโลเมตรก็เปลี่ยนรอบที่2นะครับยาวใช้ยาวมาเลยนะครับเพราะว่ารอบแรกที่เปลี่ยนนะก็ประมาณสักพันกว่ากิโลเมตรนะครับก็เปลี่ยนรอบนั้นใช้น้ำมันเครื่องไปเดี๋ยวเขาบอกรายละเอียดของน้ำมันเครื่องก่อนนะครับปกติถ้าเกิดไม่เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่องตัวนี้นะครับนี่อันนี้ก็คือไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับนี่มันจะอยู่ด้านหน้าเครื่องแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราไม่เปลี่ยนตัวนี้นะครับเราจะใช้น้ำมันเครื่องอยู่ที่ 2.5 ลิตรนะครับแต่ทีนี้นะครับถ้าเกิดเราเปลี่ยนไอ้ตัวไส้กรองน้ำมันเครื่องตัวนี้ด้วยนะครับเราก็จะต้องใช้น้ำมันเครื่องอยู่ที่ 2.7 ลิตรนะครับ 2.7 ลิตรเนาะแล้วทีนี้ถ้าเกิดเราทำการผ่าเครื่องเลยนะครับในการซ่อมแซมชุดที่อยู่ไส้ในของเขานะครับเราก็จะต้องใช้น้ำมันเครื่องมากถึง 3.1 หรือ 3.2 ลิตรนี่แหละนะครับทีนี้มาดูน้ำมันเครื่องของผมที่จะใช้นะครับก็ผมเลือกใช้ตัวนี้นะครับ Shell AX7 นะครับปกติถ้าเราเข้าที่ศูนย์บริการนะครับเขาจะมีน้ำมันเครื่อง2แบบให้เลือกนะครับก็คือตัว Honda ฝาสีฟ้านะครับจะเป็นตัว W10 ไม่ใช่สิ W30 นะครับความหนืด30นะครับแล้วก็เป็นตัวที่ท็อปสุดของศูนย์บริการเขาก็จะเป็นตัวขวดสีดำนะครับขวดสีดำเนี่ยก็จะเป็นสังเคราะห์แท้นะครับสังเคราะห์ 100% นะฮะไม่ใช่แท้ไม่แท้หรือเทียมนะสังเคราะห์ 100% นะครับสังเคราะห์ 100% นี่ก็จะยืดอายุขึ้นไปได้อีกเยอะนะครับถ้าเป็นตัวกระป๋องขาวฝาสีฟ้านะครับก็จะเปลี่ยนแล้วสักผมแนะนำนะอันนี้คือผมแนะนำประมาณสัก 3,000 โลก็เปลี่ยนได้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสังเคราะห์100% นะครับมันก็จะยาวออกไปได้ถึง 6,000 โดยประมาณครับคันนี้วิ่งมา 8,400 กิโลเมตรเป็นสังเคราะห์100นะครับตัวอะไรนะโททาวนะครับน้ำมันเครื่องโททาวรอบนี้จนนะครับรอบนี้ขอใช้ตัวนี้ไปซะก่อนนะครับตัวนี้นะครับ Shell AX7 นะครับมันก็จะเป็นกึ่งสังเคราะห์นะไม่ใช่สังเคราะห์แท้นะครับราคาที่ซื้ออยู่ในปั๊มนะครับไปซื้อในปั๊มเนาะปั๊ม Shell นะครับก็ราคา100กว่าบาทนะครับทีนี้ตอนนี้นะครับผมจะไม่เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับที่จริงเราจะเปลี่ยนอีกรอบในประมาณ 12,000 กิโลนะครับไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับสังเกตเห็นไหมครับคำว่า Mazda นะฮะแล้วก็ Proton นะครับข้างล่างก็จะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่า Mazda 2นะครับ Chavi นะครับเพราะฉะนั้นไส้กรอง Mazda 2สามารถใช้กับ CB500 ได้นะครับอันนี้เจ้าของเก่าเขาเปลี่ยนมาแบบนี้นะครับแล้วก็คู่มือนะครับเสียดายมากเลยคู่มือรถนะครับโดนน้ำนะครับเปื่อยเป็นที่กระดาษที่ชูไปแล้วนะครับเอาไว้ใต้เบาะนะฮะเก็บไว้ไม่ดีมันโดนน้ำก็เปื่อยยุ่ยนะครับทีนี้พอไม่เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับเราก็จะต้องใช้ 2.5 ลิตรนะครับโดยประมาณแต่ว่าผมจะใช้สูตรนี้นะครับก็คือนอกจาก 2.5 ลิตรแล้วผมก็จะมาเช็คที่ตาแมวด้วยนะครับทีนี้สูตรของผมนะครับก็คือผมจะใช้1ลิตรนะครับ1ลิตร1ขวดนะครับแล้วก็ใช้800นะครับเพราะว่า800 2ขวดนะครับก็จะเป็น 1,600 นะครับ 1,600 บวกกับอีก 1,000 ก็จะเป็น 2,600 ก็มันจะเสียดอยู่100 cc
นะครับแต่ว่าผมจะเช็คตรงนี้เอานะครับซึ่งสูตรของผมใช้นะครับก็คือตั้งรถให้ตรงนะครับตั้งรถให้ตรงก็คือผมจะตั้งรถให้ตรงก่อนนะครับเดี๋ยวเอาแม่แรงออกก่อนนี่ปิดสวิตช์ด้วยก็คือตั้งไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ใช้มือค้ำแฮนด์นะฮะมันเบาที่สุดตรงไหนนะครับคือตรงนั้นแหละจุดศูนย์ถ่วงรถนะครับจุดศูนย์ถ่วงตรงกลางเลยนะเอาตามแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับทีนี้ผมก็เอาไม้นะครับหาไม้มารองนะครับตรงขาตั้งนะฮะตรงขาตั้งแล้วก็ผมก็ใช้แม่แรงเอานะครับค้ำไว้ตรงนี้นะครับค้ำไว้ตรงสวิงอาร์มนะครับข้างล่างนี้แต่ถ้าเกิดมีสแตนนะครับมันก็จะง่ายกว่านี้นะครับแต่จริงๆผมมีอยู่นะนะอยู่นั่นสแตนแต่ว่าผมไม่ใช้นะครับเดี๋ยวผมทำให้ท่านผู้ชมดูป่ะเผื่อท่านผู้ชมไม่มีสแตนก็ใช้แบบนี้แล้วกันนะครับทีนี้วิธีในการแกะนะครับก็ใช้เบอร์12นะครับเราจะมาหมุนตรงนี้นี่ตรงนี้นะครับเป็นประแจเบอร์12นั่นเองนะฮะนี่แล้วภาชนะที่ใช้นะครับตัวภาชนะที่ใช้เนี่ยก็ผมใช้เป็นกระป๋องน้ำมันเก่าครับแต่ว่าต้องมีขนาดที่มันมากกว่า 2.5 ลิตรนะครับนะนี่โอ้โหพุ่งกระชูดเลอะเทอะไปหมดแล้วถ้าเราสังเกตตรงแหวนนะครับตรงน็อตน้ำมันเครื่องมันก็จะมีเป็นหัวแหวนนะฮะตรงนี้เห็นไหมตรงน็อตน้ำมันเครื่องมันก็จะมีเป็นหัวแหวนนะฮะตรงนี้เห็นไหมพอเราสังเกตดูนะครับนี่มันก็จะออกสีแบบน้ำตาลไม่ไหม้นะครับเป็นน้ำมันเครื่องที่วิ่งมาสักประมาณ 5,000 กิโลนะครับ 5,000-6,000 โลจะประมาณนี้หายหยดสักทีนะครับปิดไปเลยก็เช็ดนะครับความสะอาดเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับน้ำมันจะซึมออกจากพวกฝุ่นเศษฝุ่นเศษอะไรนะครับต่อมาก็ใช้กล้วยนะครับทำไมมันสกปรกจังเลยกล้วยหัวใจสำคัญของงานซ่อมก็คือความสะอาดนะครับนี่ก็ใส่ลงไปเลยนะครับจากขวดใหญ่นะฮะไม่ต้องอะไรมากมายนะครับเติมลงไปเลยใช่น้ำมันเยอะจริงๆนะขอให้เปลี่ยนตอน 1,000 โลนะครับ 6,000 โลแล้วก็ 12,000 กิโลเนาะแล้วก็จะไล่ไปทีละ 6,000 ใช่ไหมมัน 18,000 ใช่ไหมแล้วก็ 24,000 กิโลนะครับถามว่าทำไมไม่ใช้น้ำมันเครื่องยี่ห้ออื่นนะครับก็ช่วงนี้ตึงครับตังค์ไม่ค่อยมีนะครับปกติผมจะใช้ทูทาวเนาะซื้อกับเพื่อนไอ้เจ้าของรถนี่แหละนะครับมันก็ขายอยู่นะฮะหมดนี้ก็ใช้ตังค์ไปประมาณ500นะครับประหยัดได้ครึ่งนึงอะขวดที่2นะฮะขวดที่2 800ลิตรนะครับมาขวดสุดท้ายแล้วเติมไปเรื่อยๆนะครับเติมไปจนให้มันถึงขีดข้างบนตรงนี้นะครับถ้าเกิดเติมน้ำมันเครื่องเยอะไปจะเป็นอะไรไหมใช่ไหมหลายคนอาจจะสงสัยนะครับปกติในรถเล็กนะครับมันจะเขาเรียกว่ามันเดนก็คือมันล้นออกนะครับเอาให้มันเกือบจะถึงขีดบนนะครับในรถเล็กมันก็จะเดินออกนะครับเดินออกส่วนในรถใหญ่มันก็คงหาทางไปอะไรของมันเนี่ยนะครับมันน่าจะมีรูระบายอากาศหรืออะไรนะครับมันจะไหลออกไปทางเส้นนั้นแหละใส่น้ำมันเครื่องเยอะก็ไม่ดีนะครับทีนี้ก็ปิดฝานะครับปิดฝาแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะแค่นี้แหละนะครับไม่ยากอะไรเท่าไหร่เนาะส่วนเรื่องของประกันขาดอะไรไหมนะครับบอกเลยนะครับรถคันนี้ไม่มีประกันนะครับตั้งแต่ออกจากศูนย์มาก็ไม่เคยเข้าไปอีกเลยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็มาทำให้ดูประมาณนี้ละกันนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับไม่ยากครับไม่ยากเปลี่ยนมอเตอร์ไซค์เนาะเปลี่ยนรถยนต์ก็เปลี่ยนไม่เหมือนกันนี่แหละนะครับไม่ยากขอแค่มีน้ำมันเครื่องนะครับปัจจัยหลักก็คืออยู่ที่น้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็อุปกรณ์อย่างพวกไส้กรองพวกอะไรพวกนี้นะครับก็เปลี่ยนไปตามรอบของเขานะครับโอเคสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับในคลิปวิดีโอต่อไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรแล้วค่อยมาติดตามกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
ันเครื่องเก่านะครับปกติผมจะเก็บไว้เอาไว้ใส่เลื่อยตัดไม้นะครับ